ึงที่นี่จริงๆเหรอแล้วทำไมฉันต้องไม่กล้าด้วยล่ะคะกล้าดียังไงมานั่งที่โซฟาบ้านฉันแล้วยังให้คนไปเรียกฉันกับคุณเฉลิมลงมาอีกเธอคิดว่าเธอเป็นใครอ่ะก็เป็นสมาชิกใหม่ในบ้านมั้งคะเธอพูดเรื่องอะไรของเธอรีบให้คนมาไล่มันกลับไปเถอะค่ะคุณพ่อพี่ลินพอเถอะกลับบ้านเราเถอะนะไม่รีบพาพี่สาวของเธอกลับไปได้แล้วอย่าให้มาพูดจาเพ้อเจ้อแถวนี้ฉันเพ้อเจ้อหรือคุณยอมรับความจริงไม่ได้ว่าฉันก็เป็นเมียอีกคนของคุณกรเหมือนกันแล้วตอนนี้ฉันก็กำลังตั้งท้องลูกของเขาอยู่ฉันมาขอความเป็นธรรมให้ลูกในท้องฉันค่ะตี้แกกล้าเปล่าประกาศความไร้ยางอายของแกขนาดนี้เลยเหรอก็มันเป็นความจริงทำไมฉันจะต้องอายด้วยล่ะคะคุณกรรินท้องลูกของคุณอยู่นะคะคุณต้องทำตามสัญญานะคะว่าจะดูแลรินตลอดไปตอนแหละฉันไม่เชื่อหรอกว่าแกท้องอย่าไปเชื่อมันนะคะฉันไปตรวจมาแล้วค่ะฉันท้องได้2เดือนละนี่มันฉันไม่ยุ่งเรื่องที่แกท้องแกก็ไม่ต้องมายุ่งเรื่องของฉันนี่ค่ะนี่ค่ะเธอท้องก็จริงแต่อาจจะไม่ใช่ลูกฉันก็ได้ทำไมคุณพูดแบบนี้อะคะลินรักคุณคนเดียวแล้วก็คบคุณอยู่คนเดียวอะลูกในท้องก็จะต้องเป็นลูกของคุณสิคะก็ใครจะไปรู้ล่ะขนาดน้องสาวคุณยังมาโมเมเป็นลูกชัยยุทธเลยรับหลังผมเนี่ยคุณอาจจะไปนอนกับใครมาก็ได้ลินซื่อสัตย์กับคุณรักคุณคนเดียวคุณรู้ดีอยู่แก่ใจไม่คุณถึงพูดแบบนี้ลินรักคุณนะคะคุณกรลินรักคุณจริงๆนะคะเลิกมารยาได้ละฉันให้เธอไปเท่าไหร่อ่ะเธอรู้แก่ใจอย่าโลภมากและอย่าลากฉันไปที่ต่ำแบบเธอจะไปไหนก็ไปเจ้ากรไปฉันไม่เคยสอนให้แกเป็นคนปัดความรับผิดชอบแบบนี้นะแกจะรักสนุกหรือจะมีผู้หญิงอื่นสักกี่คนฉันไม่เคยใส่ใจกับมันก็ได้แต่แกต้องยอมรับผลการกระทำของแกเองด้วยทำไมตะกรต้องรับผิดชอบด้วยคะหรือคุณอยากจะให้ตะกรเหมือนคุณเอาเมียน้อยแล้วก็ลูกเมียน้อยเข้ามาอยู่ในบ้านเหมือนกันฉันคงต้องคิดทบทวนใหม่เรื่องคนที่จะมารับตำแหน่งประธานบริษัทแทนฉันโดยเฉพาะแกเพราะขนาดเรื่องลูกของตัวเองแค่นี้แกยังไม่คิดที่จะรับผิดชอบและต่อไปแกจะดูแล CL ได้ยังไงฮะพ่อครับคือตัดสินใจเรื่องนี้ให้ดีนะหาทางออกให้ได้แล้วก็ทำให้เหมือนแกเป็นลูกผู้ชายด้วยก่อนที่จะทำให้ฉันผิดหวังไปมากกว่านี้คุณพ่อครับคุณกรคุณกรพี่ลินพี่ลินพี่ลินพอเถอะอย่าให้เรื่องมันบานปลายไปมากกว่านี้เลยแกไม่ต้องมายุ่งแกจะเอาเงินเท่าไหร่ฉันจะเขียนเช็คให้แล้วก็ออกไปพ้นจากชีวิตลูกชายฉันฉันไม่ได้มาเพื่อมาขอเศษเงินของคุณหรอกนะคะแต่ที่ฉันมาฉันจะให้คุณกรยอมรับว่าฉันเป็นเมียอีกคนนึงเหมือนกันอินเตอร์